ชีวิตจริงไม่ตลกกวินปุ้งปุ้ยน้ำตาไหลจะถึงขีดสุดเผยเหตุเลิกเพราะรักมันจะถึงขีดของหนูแล้วความในใจคู่รักไอดอลกวินดูวาและปุ้งปุ้ยพันธิพามาเปิดเผยเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ในรายการคลับฟรายเดย์โชว์โดยปุ้งปุ้ยบอกอยากมาคลับฟรายเดย์โชว์มากพร้อมเผยบางช่วงบางตอนจากรายการครั้งนี้มีน้ำตาทั้งคู่หลังไม่หลังกล้องก็ยังมีทะเลาะกันอยู่บ่อยมากปุ้งปุ้ยเผยว่าหน้าฉากทุกคนจะรู้สึกมีแต่โมเมนต์น่ารักแต่จริงๆมันไม่ดีแต่งงานแล้วฉันยังเหมือนคนที่เหงาที่สุดเลยมีบ้านหลังใหญ่ประสบความสำเร็จแต่ทำไมต้องมานั่งในห้องนอนคนเดียวขณะที่แฟนเล่นเกมทำให้เกิดคำถามว่านี่คือชีวิตคู่และนี่คือชีวิตคู่ของเราใช่ไหมและนี่คือคู่ชีวิตของเราใช่ไหมเขาพูดมาเลยว่าเธอเราติดเราเลิกเล่นไม่ได้กวินยอมรับว่าติดจริงนางจะคิดว่าผมไม่ทำงานซึ่งแล้วผมจะหาเงินมาจากไหนผมมาถึงจุดที่ไม่ได้แล้วอ่ะภรรยาเผยด้วยว่าหนูมาออกรายการนี้เพราะหนูก็รู้สึกว่ามันจะถึงขีดของหนูแล้วด้านสามีบอกมันเหนื่อยทั้งคู่แหละปุ้งปุ้ยยังเผยทั้งน้ำตาด้วยว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันและมีการสัญญาว่าจะแก้ไขตรงไหนหนูอยากให้ทำจริงๆเหมือนกับที่หนูให้คำมั่นว่าหนูจะไม่ทิ้งเขาในวันที่ลำบากซึ่งหนูก็ทำมาตลอดเคยเลิกกันกวินเผยว่าตอนนั้นไปฝึกทหารเป็นวันเกิดเพื่อนปุ้ยแล้วเพื่อนผมอยากไปเที่ยวกันต่อปุ้ยไม่พอใจทำไมแค่ไปกินเหล้ากับเพื่อนจะลำบากอะไรจะนอนคุณก็นอนสิผมตัดสินใจวันนั้นว่าจะเลิกกับเขาไม่อยากให้ต้องมาลำบากด้วยกันในวันที่ไม่มีอะไรเลยกวินเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนนั้นเราคิดว่าเรากำลังดึงเขาลงมาอยู่เราไม่มีตังเลยกูทำอะไรดีให้ผู้หญิงคนหนึ่งว่าติดตามคลับฟรายเดย์โชว์กวินปุ้งปุ้ยแบบเต็มๆวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน18นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่มาคลับฟรายเดย์โชว์เชน2561